สวัสดีครับพบกับรายการจั่วนาเบอร์หรือศาสตร์ตัวเลขกับอ้วนบาบาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งเป็นไงบ้างแฟนๆรายการช่วงนี้ฝนตกเข้าสู่ฤดูฝนแล้วบางปลาวันนี้ก็ฝนตกอีกเมื่อวานวันอาทิตย์โอ้โหตกเจอกับฟ้ารั่วเลยยังไงท่านผู้ชมดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืม SMS มาบอกได้ที่464-2828แล้วก็ช่องทางรับชมรายการจั่วนาเบอร์หรือว่ารายการทางสถานี CH8 ของเรามีหลายรายการมากเยอะมากท่านผู้ชมสามารถเลือกชมได้เยอะมากเลยตอนนี้ช่องทางรับชมขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วช่องทางรับชมของเราเป็นอย่างไรท่านผู้ชม SMS มาบอกได้นะครับที่464-2828นะครับหรือว่าจะให้อ้วนปรับปรุงเรื่องใดหรือว่าจะคำติชมหรือว่าจะคำชมคำติรับหมดนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาในการทำงานให้ถูกใจท่านผู้ชมยังไงล่ะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับช่องทางรับชมของเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอเมื่อสักครู่หรือว่าท่านผู้ชมจะโทรเข้ามาพูดคุยร่วมรายการและสายสดก็ได้ยินดีเลยนะครับที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านผู้ชมได้ติดตามมาแล้วอ้วนได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขที่บอกว่าความหมายของเลขแต่ละเลขเนี่ยมีความหมายอย่างไรแล้วเมื่อเรามาอยู่รวมกันเป็นคู่แล้วมันจะมีความหมายอย่างไรซึ่งถ้าท่านผู้ชมติดตามมาอยู่ตลอดจะทราบว่าความหมายตัวเลขมีทั้งคู่ดีและคู่ไม่ดีนะครับส่วนสัปดาห์ที่แล้วที่อ้วนบอกไปนี่คือความหมายของตัวเลขแต่ละเลขที่อ้วนนำมาตรงนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าท่านผู้ชมให้ความสนใจอย่างมากก็ขอบคุณมากเลยแล้วอ้วนก็ดีใจด้วยตรงนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับรับชมอยู่ในขณะนี้แชร์ให้เลยนะครับเพราะว่าจะได้รับชมไปพร้อมๆกันหรือว่าท่านผู้ชมอยากทราบความหมายเป็นการส่วนตัวหรือว่าไม่อยากให้ใครทราบก็โทรเข้ามาร่วมรายการหรือว่าจะโทรหลังใหม่ก็ได้อ้วนยินดีนะครับแต่ก่อนที่เราจะติดเบรกแรกไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการน้อยใจนะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยกำลังรออยู่เพิ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอ้วนไม่ได้ถือมาขออภัยท่านผู้ชมด้วยแต่สัปดาห์นี้เนี่ยคือคุณประคองนะครับอยากทราบว่าถ้าเขียนลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือความหมายของชื่อเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเขียนอย่างเงี้ยเป็นอย่างไรแต่อ้วนไม่ได้บอกเขาไปแต่ก็อยากให้ติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้เลยหลังจากที่เราบอกลายเซ็นแล้วความหมายของลายเซ็นเรียบร้อยแล้วเราจะติดเบรกไปนะครับแล้วก็จะมาตอบความหมายของเบอร์โทรศัพท์และเราจะอธิบายให้ฟังเลยว่าความหมายของเลข1เลข2เลข3จนถึงเลข0เนี่ยเมื่อประกอบคู่กันแล้วยกตัวอย่างอย่างชื่อคนนี้เนี่ยมันจะได้กับอะไรนะครับโอเคนะครับเราตกลงกันก่อนนะครับตามนี้เนาะเพื่อท่านผู้ชมจะได้ติดตามได้ถูกเพราะบางคนท่านผู้ชมถามว่าอ้วนทำไมไม่บอกเลยตอนนี้จะต่อตอนอะไรตอนอะไรประมาณนี้เลยก็เลยบอกเจอก่อนโอเคงั้นก่อนที่เราจะติดเบรกไปอ้วนจะดูลายเซ็นให้ก่อนนะแล้วก็หลังจากกลับมาเราก็จะมาดูในดูเบอร์ให้แล้วพร้อมกับความหมายของเลขอ่ะมาท่านแรกเลยคุณประคองเลยนะครับความหมายของคุณประคองเลยนะครับคุณประคองนะครับคุณประคองลายเซ็นคือเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเขียนลายเซ็นเขาไม่กล้าเขียนเขาบอกว่าลายเซ็นก็เขียนประคองแต่คุณประคองเราดูนะครับการเขียนหัวทิ่มลงตรงนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแล้วคุณจะโดนคนอื่นเอาเปรียบอยู่ร่ำไปปอปารอเรือสระชัดเจนแยกตัวถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าการที่คุณเขียนหัวทิ่มลงนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าเอากันง่ายๆเลยลูกน้องยังไม่เชื่อมั่นและยังไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวคุณเลยนะครับพูดแบบชัดๆเลยแบบชาวบ้านเลยขอให้คุณเอียงขึ้น45องศาอย่ากระดกหัวลงนะครับคุณประคองเพราะจะทำให้คุณขาดประสิทธิภาพในการทำงานหรือว่าความเป็นอยู่ความน่าเชื่อถือที่อยู่ทุกวันนี้นะครับจะทำให้คุณไม่ได้ดีขึ้นเลยดั่งซ้ำคุณจะโดนใส่ร้ายป้ายสีแล้วโดนเอาเปรียบด้วยนะครับมาท่านต่อไปเลยนะครับคุณไพบูลย์นะครับคุณไพบูลย์นะครับเรามาดูกันนะครับคุณไพบูลย์คุณไพบูลย์ที่ให้มาลายเซ็นที่ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัว P ตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับสักครู่ครับคุณไพบูลย์นะครับที่ขึ้นด้วยตัว P และตามด้วยตัว B ตัวสระเล็กนะครับบอกให้รู้ว่าชีวิตของคุณเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบเผด็จการแล้วเป็นคนที่ชอบจริงจังกับทุกอย่างทุกเรื่องแล้วสิ่งที่คุณทำลงมือทำเนี่ยบอกให้รู้ตรงที่ว่าอย่าเป็นคนใจร้อนเด็ดขาดและอย่าเป็นคนที่หุนหันพลันแรงเด็ดขาดนะครับเพราะตัว P ที่คุณตวัดลงมาตัดหางคือจะไปตัดกับตัว B นั้นคุณเป็นคนที่ทำอะไรแล้วค่อนข้างที่จะไม่ปราณีปราศัยและไม่ยอมรับฟังคนอื่นโอกาสพลาดมีสูงนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ควรแก้ไขคือ
ใจเย็นอย่างเดียวแล้วพยายามตั้งสติให้มากเพราะตัว P ที่เขียนมาเนี่ยมันจะมีตัวตัดลงมาเนี่ยมันผ่ากลางลงมาเลยมันทำให้บางครั้งชีวิตของเราเนี่ยล้มไม่ก็ได้เหมือนกันนะครับโอกาสที่เราจะพลาดนั้นมีสูงนะสำหรับคุณไพบูลย์อ่ะมาท่านต่อไปเลยคุณสุรินทร์ครับสักครู่เดียวครับมาแล้วครับคุณสุรินทร์อยากเล่นตัว S ไม่เป็นไรครับไอ้คุณสุนทรเนาะไม่ใช่สุรินทร์นะคุณสุนทรเนาะคุณสุนทรคือตัวอักษรที่ให้มาชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะเขียนเป็นชื่ออย่างนี้โอเคค่อนข้างชัดเจนดีมากแล้วบอกให้รู้ว่าชีวิตของคุณเป็นคนที่มีความสุขพอสมควรแต่ถ้าใช้ตัว S ตัว U ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าพันลักษณะเนี้ยบางครั้งคุณจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบางครั้งปัญหาที่คุณเข้ามาเนี่ยบางครั้งแบ่งรับแบ่งสู้และบางครั้งจะคว้างงูไม่พ้นคออันตรายนะครับแล้วคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของคุณด้วยโดยเฉพาะดวงตาจะทำให้คุณตาพร่ามัวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตัดให้ทีละตัวถ้าเป็นตัว S และตัว U เนี่ยอย่าไว้คู่กันนะครับเพราะลักษณะตัวนี้มันทับกันมันทำให้คุณประสิทธิภาพทางร่างกายของคุณไม่ค่อยจะแข็งแรงแล้วบางครั้งคุณอาจจะมองอะไรไม่ค่อยชัดเจนด้วยยิ่งข้ามกลางคืนขึ้นมาจะตาพร่ามัวไปโดยเลยนะครับอ่ะมาท่านสุดท้ายของเรานะครับคุณมานิตนะครับมานิตคุณมานิตของเรานะครับถ้าจะเล่นเล่นสายเล่นลายเซ็นเล่นอย่างนี้นะครับคือบ่งบอกให้รู้เลยว่าคุณเป็นคนหัวทิ่มเหมือนคุณประคองเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณตั้งใจตั้งสติดีเพราะฉะนั้นมันเหมือนถ้าเซ็นแบบนี้มันเหมือนกรรมเก่าตามอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณทำอะไรคุณจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับและสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับขอให้คุณนึกถึงครอบครัวมากๆอันนี้เปรียบเสมือนคุณกำลังที่แบบว่าลืมครอบครัวลืมพูดแบบตรงๆเลยคือเหมือนคนที่เราลืมเราถ่างหายจากครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่เรามานานเพราะฉะนั้นรหัสนี้และเซ็นลักษณะนี้ขอให้หันหลังกลับไปดูครอบครัวนิดนึงนะครับแล้วมีโอกาสได้กลับไปเจอหน้าพ่อแม่แล้วก็อาจจกอาหารกับข้าวกับปลาให้กับคุณพ่อคุณแม่สักครั้งนึงนะครับเพราะชีวิตของคุณบางครั้งทำอะไรแล้วโอกาสที่จะเจริญงอกงามหรือเจริญเติบโตไปถึงที่สุดนั้นมันจะมีตะอุปสรรคคอยมาขวางอยู่เสมอเพราะฉะนั้นปรับลายเซ็นขึ้นเป็น45องศานะครับและพยายามอย่าเล่นลายเซ็นลักษณะที่ว่าติดตัวติดกันลักษณะอย่างนี้มันจะทำให้คุณบางครั้งเนี่ยมันถึงทางตันและบางครั้งมันแก้ปัญหายากต้องอาศัยคนอื่นอยู่เสมอๆนะครับโอเคนะครับสำหรับลายเซ็นเราครบถ้วนไม่น้อยใจแล้วนะอ้วนตอบให้แล้วโอเคนะครับเพราะว่าเข้ามาเยอะเหมือนกันพอสมควรแต่ตอนนี้เราที่สัญญาว่าเดี๋ยวเราจะขอพักเบรกก่อนเบรกแรกและเบรกหน้าเราจะมาบอกความหมายของตัวเลขไปพร้อมๆกันและท่านผู้ชมสนใจก็จดได้เลยปีนี้เดี๋ยวเขาเรียกอะไรล่ะจะบอกให้ท่านผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วเราไปช้าๆแล้วไปพร้อมกันโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้พักก่อนสักครู่ครับเธอไม่มา
รู้บ้างไหมว่าฉันคอยกำลังใจเริ่มจะทวดถอยน้ำน้อยน้อยล้นออกมาคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีปีที่ผ่านมาในประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้มีผู้เสียชีวิต 22,356 คนและอีก 6,000 คนต้องกลายเป็นผู้พิการกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนบางปานะครับพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งช่องทางรับชมมีหลายช่องทางมากเลยนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วทั้ง Facebook นะครับหรือว่า CS8 ก็คือ Channel 8คือเพจตรงนี้ได้สามารถรับชมได้หลายช่องทางเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะครับหรือว่าคำติชมต่างๆก็พร้อมที่จะน้อมรับคำติชมของท่านผู้ชมเพื่อนำมาปรับปรุงให้ถูกใจท่านผู้ชมนะครับและที่สำคัญคือเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของอ้วนอ่ะมาเรามาเริ่มท่านแรกเลยสำหรับคุณเบนะครับ10ตัวรวมกันแล้วคือ37นะครับแต่4ตัวท้ายคือ2779นะครับ2779เรามาดูความหมายของ37ก่อนนะครับ37ก็คือมันจะมีเลข3แล้วก็เลข7ความถ้าแยกเป็นตัวท่านผู้ชมติดตามไปพร้อมๆกันแล้วท่านผู้ชมจดเลยก็ได้ความหมายของเลข3มันจะเป็นธาตุไฟนะครับหรือว่าเพลิงโลกันที่รุนแรงมันจะมีความรุนแรงคือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือความรุนแรงความเร่าร้อนโมหะจริตหรือว่าความอารมณ์ขุ่นมัวทุกอย่างเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือเลข3เปรียบเสมือนคือธาตุไฟเลข7มันคือความแข็งแกร่งดังพุทธภาเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันแล้วทั้ง2อย่างนี้ถ้าเป็นนิสัยของคนจะเป็นคนที่มุทะลุบ้าบิ่นและเอาแต่ใจตัวเองไม่รับฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเมื่อรวมกันนี่คือความหมายของตัวเลขนะอ้วนบอกให้แล้วนะอ่ะมาดูความหมายของ37ก็คือคุณจะมีศัตรูอยู่รอบด้านแล้วมีข้อพิพาทบาดหมางอยู่ตลอดเวลาและจะไปเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดหรือมีอุบัติเหตุที่จะต้องผ่าตัดอยู่เสมอๆแล้วถ้าคุณเป็นโรคนะครับโอกาสที่คุณจะหายจากโรคเรื้อรังก็ค่อนข้างยากมากชีวิตจะมีการหักเหขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมแล้วโอกาสที่คุณที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะต้องมีความอดทนเป็นอย่างมากและถ้ามีหนี้สินโอกาสที่เราจะใช้หนี้สินให้หลุดพ้นไปได้นะมันค่อนข้างยากมากรหัสนี้นะครับความหมายของ3กับ7ที่วันบอกแล้วจะไปเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บคือโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังดูแลสุขภาพให้เป็นอย่างดีนะครับและ37ย้อนกลับไปอีกนะครับอ้วนเคยบอกแล้วว่าเลขคู่ที่ไม่พึงปรารถนาหรือเลขคู่ไม่ดีเนี่ย37ติดอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วเผลอๆ37เป็นเลขคู่ที่แย่อันดับ1เลยนะครับอ่ะมาดูคู่ที่2นะครับมาดู4ตัวสุดท้ายคู่แรกก่อนความหมายของ27เราไปพร้อมๆกันนะครับเลข2คือสายน้ำแห่งชีวิตเลข7คือแข็งแกร่งดังภูผาเพราะฉะนั้นสายน้ำที่ไหลดังภูผาจะค่อยๆไหลเอ่ยตรงนี้นะครับสร้างความชุ่มชื้นที่แท้จริงอยู่แต่สิ่งที่รองรับมันจะมีเลข2เลข7เนี่ยซึ่งมันจะทำสัมพันธ์กันอีกทีนึงตรงนี้เราต้องค่อยๆไปนะครับเพราะว่ามันจะมีการสนับสนุนมีการข่มมีการหักเขาเรียกว่า
ไม่ค่อยลงรอยกันตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปติดตามอ้วนไปเรื่อยๆอ้วนจะนำมาบอกท่านผู้ชมเรื่อยเรามาดูกันก่อนความหมายของ27เป็นเลขของความที่ไม่สมหวังก็คือพบแต่สิ่งที่โชคร้ายและกดดันอยู่เสมอๆบางครั้งต้องพัดพรากจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยสูญเสียไปโดยที่ไม่สามารถที่เราจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้โดยเร็ววันพูดกันง่ายๆหรือไม่บางครั้งเราอาจจะต้องเสียเงินเสียทองที่เราหามาจากการที่เราทำงานและเก็บหอมรอมริบอย่างเหน็ดเหนื่อยเลยแต่เราเสียไปโดยที่ว่าไม่สมควรที่จะเสียและโอกาสที่เราจะต้องผ่าตัดฉับพลันมีสูงนะครับและมีโรคผิวหนังเข้ามาในเกี่ยวข้อง ก็จะทำให้เราแบบว่าสุขภาพเราค่อนข้างแย่มากเลยนะครับมาดูคู่ต่อมาคือ79ดวงเลข7นะครับเอาบอกท่านผู้ชมด้วยเลข7คือแข็งแกร่งความแข็งแกร่งความอดทนความแข็งแกร่งแต่เลข9นะครับคือเขาเรียกว่าจะมีการพัฒนาชีวิตขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับแต่สถานการณ์เมื่อ2ตัวรวมกัน79ความหมายบวกแล้วคือเราจะได้ทรัพย์สินจากมรดกตกทอดบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะครับและจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เราจากร้ายกลายเป็นดีแต่เราจะต้องอยู่ในทํานองของธรรมหรือว่าอยู่ในศีลในธรรมไม่คิดนอกกรอบหรือว่าคิดไม่ดีกับผู้อื่นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณผ่านจากร้ายกลายเป็นดีและทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ในลำดับนะครับส่วนเลขนี้เนี่ยความหมายของ79เนี่ยคือระมัดระวังคำพูดให้มากๆเพราะคุณจะเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาและก็บางครั้งจะทำให้คนเกลียดปากได้ตรงนี้ระมัดระวังอย่างมากเลยและสิ่งที่สำคัญสุขภาพตั้งแต่เบอร์ต้นมาเลยตั้งแต่คู่37 2779นะครับจะทำให้คุณเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอๆและถ้าเป็นโรคเขาเรียกเกี่ยวกับโรคกระดูกโรคความดันโรคหัวใจเนี่ยทำให้คุณทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นแนะนำเลยครับคุณเบลองหาเบอร์เสริมมาใหม่สักเบอร์นึงอาจจะทำให้คุณหายคลายทุกข์ใจก็ได้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีแล้วจะต้องเป็นเหมือนที่อ้วนบอกนะครับเพียงแต่ว่านำความหมายของตัวเลขเนี่ยครับแต่ละตัวแล้วมารวมกันความหมายเมื่อผสมผสานกันแล้วมันจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอ้วนนำมาบอกเสมอไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีต้องเป็นและใครก็ตามที่แบบว่าต้องพิจารณานิดนึงที่อ้วนพูดไปเนี่ยมันตรงไหมตรงนี้นะครับถ้าอย่างไรแล้วถ้าไปพลาดพิงถึงผู้ใดนะครับอ้วนต้องขออภัยด้วยนะครับมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณโอนะครับ10ตัวรวมกันแล้วคือ61 4ตัวท้ายนะครับมันจะมี93กับ29เนาะอ่ะเรามาดูความหมายของ61ก่อนความหมายของ6เลข6นะครับก็คือทาราอันสดชื่นแต่เลข1สิครับไฟแห่งอำนาจเพราะฉะนั้นน้ำกับไฟเนี่ยนะครับจะส่งเสริมร่วมเป็นมิตรเดี๋ยวอ้วนจะมาอธิบายให้ฟังแต่เรามาดูความหมายกันก่อนครับ61เป็นเลขของความยิ่งทรนงมั่นใจในตัวเองคือคุณเป็นคนที่มี2บุคลิกนะครับบางครั้งเหมือนดูคุณเข้มแข็งแต่ในใจคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอแล้วเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเชื่อใจคนง่ายนะครับแล้วบางครั้งคุณไม่เชื่อใจใครเลยแต่กลับไปหลงแสงสีเสียงทำให้ชีวิตของคุณพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีหรือจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วทำให้คุณหมดเงินหมดทองบางครั้งอาจจะทำให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่าหลงสังคมมากจนเกินไปทำให้คุณเนี่ยสุขภาพจิตแย่และบางครั้งชื่อเสียงที่ดีๆอยู่แล้วอาจจะเสียเสื่อมเสียไปด้วยเกิดจากสังคมรอบข้างที่หล่อหลอมคุณในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำให้คุณแย่ลงนะครับและบางครั้งคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคุณทำให้คุณคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยไปใช้สังคมแปะแสงสีเสียงเพื่อจะลงใจอันนั้นบอกเลยว่าไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาทุกๆปัญหามีทางออกเพราะฉะนั้นเราต้องมีเพื่อนที่สนิทมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือบางครั้งเรามีปัญหามากเราควรปรึกษาท่านดีกว่านะจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพราะรหัส61เนี่ยบทจะทุกข์ก็ทุกข์แบบประเภทที่ว่าสนุกสนานมากเลยจะกินจะนอนทุกข์อยู่ตลอดแบกโลกไว้ทั้งใบเลยนะครับอ่ะมาดูความหมาย4ตัวท้ายที่จะตัดแต้มตรงนี้เบาลงหรือหนักขึ้นความหมายของ93เป็นเลขของความก้าวร้าวเอาแต่ใจตัวเองบ่งบอกถึงเขาว่าชีวิตเนี่ยจะต้องพบปะเจอแต่อุบัติเหตุที่ความพลิกล็อกเขาเรียกว่าสิ่งที่เราเจอขึ้นมาเนี่ยมันไม่น่าพิศวงเท่าที่ควรจะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีมุทะลุมีอารมณ์รุนแรงและบางครั้งต่อต้านในสิ่งที่เราแบบกระทบกระเทือนใจมากๆแล้วเราจะแสดงออกในลักษณะค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้น
สิ่งที่ต้องควบคุมมากที่สุดคืออารมณ์ให้มากๆนะครับคุณโอครับเพราะรหัส93เป็นเลขของเขาเรียกว่าถึงแม้จะประสบความสำเร็จแต่สิ่งต่างๆจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับจะมีอันตรธานไปนะครับและสิ่งที่ระมัดระวังมากที่สุดคือต้องดูแลสุขภาพให้อย่างมากๆเลยเพราะรหัสนี้เนี่ยจะทำให้คุณล้มหมอนนอนเสือหรือว่าเจ็บไข้โรคเรื้อรังอย่างรุนแรงค่อนข้างมีสูงอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีแล้วต้องเป็นเพราะอ้วนจะย้ำอยู่เสมอๆถ้าท่านผู้ชมแบบฟังแล้วไม่สบายใจก็อ้วนต้องขออภัยด้วยแต่ว่าความหมายของตัวเลขมันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะเรามาบอกกันว่าความหมายของเลข9ก็คือเขาเรียกว่าวิกาลวิวัฒนาการที่พัฒนาต่อเนื่องคือจะพัฒนาไปไม่เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งแต่เลข3มันคือเพลิงของโลกันคือความรุนแรงนี่คือความหมายของตัวเลขนะก็คือเลข3เนี่ยคือเป็นดาวอังคารพูดกันง่ายๆเลยว่าความรุ่มร้อนความรุนแรงความลองนึกสภาพความร้อนของดวงอาทิตย์หรือว่าที่เขาเรียกว่าดาวอังคารเนี่ยคือเป็นดาวนพเคราะห์ดวงหนึ่งที่อยู่ในครอบจักรวาลแล้วก็ได้รับความเร่าร้อนขนาดไหนลองนึกสภาพดูตรงนั้นกันแล้วกันนี่คือความหมายของเลข3ที่วันมาบอกให้ฟังอ่ะมาดู29 29เป็นเลขของความทุกข์ความผิดหวังโดดเดี่ยวถึงแม้จะพยายามไขว่คว้าหาความสำเร็จพยายามตั้งใจทำมาหากินพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวพละกำลังตัวเองมีมาสมองตัวเองมีพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตัวเองต้องการมันจะทำให้ตัวเองผิดหวังซ้ำซากอยู่เสมอระมัดระวังเพื่อนฝูงหรือว่าเพศตรงข้ามให้ดีนะครับจะสร้างความเสียหายและทำให้คุณเสียชื่อเสียงหรือมาหลอกลวงให้คุณเสียทรัพย์สินได้นะครับเพ้อเผลอนะครับคุณทำดีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ไปอิจฉาเขาแต่เขาเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามาอิจฉาเราซะอย่างนั้นทั้งที่เราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ว่าทำมาเขาเรียกว่าไม่ได้ไปอิจฉาตาร้อนไทยตั้งใจทำมาหากินอยู่แต่ก็โดนเพื่อนอิจฉาตาร้อนอยู่เหมือนกันว่าทำไมชีวิตกูเนาะเล่มเข็นซะจริงๆเลยประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นคุณโอนะครับลองหาเบอร์ใหม่เข้ามาเสริมดูอาจจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับอาจจะทำให้สบายใจดีขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลสำหรับคะแนนถ้าเต็ม10อ้วนให้แค่5แค่ครึ่งเดียวที่เหลือจะเป็นความเครียดเพราะฉะนั้นลองพิจารณาดูนะครับถ้าไม่สบายใจแล้วลองหาเบอร์เสริมเข้ามาใหม่นะครับแล้วจะทำให้เราดีขึ้นไหมอันนี้ถ้ายังไงโทรมาเล่าให้อ้วนฟังด้วยนะหรือว่า SMS มาบอกก็ได้นะครับอ้วนยินดีที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอ่ะมาดูคุณปราณีสำหรับคุณปราณี10ตัวรวมกัน65นะครับ4ตัวท้ายคือ2859ความหมายของ65อ้วนบอกไปแล้วนะครับเลข6เลข5เลข4ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่ะอ้วนบอกอีกนิดนึงเลข6มันคือเปรียบเสมือนธาราอันสดชื่นเลข5เปรียบเสมือนดินแดนที่สงบนะครับจดทันนะท่านผู้ชมความหมายของ65เป็นเลขของความปรารถนาที่ความสำเร็จเนี่ยเราใฝ่ฝันอยากจะได้กับมันตรงนี้และจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนของเราและเราก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ว่ามีใจมุ่งมั่นแล้วก็มีสตินะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าคิดนอกกรอบในทางที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เราไปไม่ถึงฝั่งนะครับและที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยคุณเป็นคนที่สองบุคลิกเป็นอย่างมากคือบางครั้งคุณเหมือนคนนุ่มนวลแต่ไม่ใช่คุณกลายเป็นคนที่แข็งก้าวและคุณเป็นคนที่เจ้าชู้ตัวฉกาจเลยนะครับเพราะคุณจะใช้คติคำว่าเขาเรียกอะไรนะถ้าแย่งแฟนอื่นคนอื่นเขาเรียกเป็นชู้นะแล้วแฟนคนอื่นมาชอบกูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะไรประมาณนี้คุณจะคิดในลักษณะอย่างนี้เลยประมาณนั้นเลยนะอ่ะมาดูความหมายของ28ความหมายของ28คือเป็นเลขของการหมุนเงินมีช่องทางหาเงินได้ตลอดเวลานะครับเต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าบางครั้งจะไม่ค่อยมีปกติสุขบางครั้งจะขัดแย้งกันในตัวมันเองแล้วคุณทำอะไรไปสักพักหนึ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆดาวลงจะไม่กระดกหัวขึ้นนะครับมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วคุณอาจจะต้องรับผิดชอบในสถานการณ์และเหตุการณ์นั้นๆทั้งที่บางครั้งคุณไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่แต่ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะครับ และสิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับความหมายของ28เนี่ยอย่าสร้างปัญหาอย่าเข้าไปเซ็นค้ำประกันอย่าเข้าไปเป็นในหน้าเด็ดขาดเพราะโอกาสที่คุณจะเสียเปรียบนั้นมีสูงมากเลยและจะไปพัวพันเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจอันนี้สำคัญมากนะครับโรคหัวใจ
ชีวิตคนเราต้องดูแลเป็นอย่างมากต้องเข้มแข็งต้องดูแลต้องใส่ใจอย่างมากๆเลยชีวิตจะอมทุกข์นะครับไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรและบางครั้งคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะไม่ค่อยจริงใจหรอกบางครั้งขึ้นมาเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยตอแหลมาหาเราอ่ะหูยเขาเรียกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเนี่ยสิ่งที่มันพูดขึ้นมาตอแหลทั้งหมดเชื่อไม่ได้ประมาณนั้นเลยอ่ะมาดูความหมายของ59ความหมายของ59เลข5คือดินแดนที่สงบเลข5คือวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของมันตลอดเวลานะครับวันพยายามบอกให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าความหมายตัวเลขเมื่อเรามารวมกันใน59เป็นเลขของพลังอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยผลักดันช่วยเหลือคุณให้คุณประสบความสำเร็จและคุณมีลางสังหรณ์ค่อนข้างดีเยี่ยมขอให้คุณอยู่ในทำนองคลองธรรมย้ำเสมอนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับประมาณศีล5เลยเอาว่าง่ายๆรวบรัดเพื่อที่ความรวดเร็วและโอกาสที่เราจะเดินทางไปคบค้าสมาคมกับชาวต่างชาติหรือว่าได้ทำธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือว่าเราได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโอกาสผลสิ่งพวกนี้จะเข้ามาเยือนเราอยู่เสมอโดยเฉพาะเพื่อนชาวต่างชาติที่ไม่ได้คนละภาษากับเราเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เพื่อนตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีสูงนะครับสำหรับคุณปานีแล้วคะแนนเต็ม10นะอ้วนให้7ตรงนี้มันจะผิดพลาดอยู่ตรงที่ว่ารหัส2882เนี่ยที่จะทำให้เราเครียดมากเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับอ่ะมาดูคุณมาลีเลยสำหรับคุณมาลีคุณมาลีรหัส44นะครับมีท่านผู้ชมนั่งอยู่ในนี้ด้วยนะคะความหมาย44นะคะเรามาดูกันด้วยเลยความหมาย44เลข4คือเลขคือธาตุไม้คือธาตุไม้แห่งเขาเรียกว่าแห่งโลกคือต้นไม้กับมีหน้าที่ให้ออกซิเจนให้ความร่มเย็นกับโลกเลยคือพูดง่ายคือถ้าเป็นภาษาคำพูดที่สุภาพหรือว่าภาษาเขาเรียกว่าศิลปะเนี่ยดอกไม้นะครับดอกไม้ของโลกก็คือเขาเรียกอะไรนะทั้งสุภาพสตรีและดอกไม้ที่สวยงามที่ธรรมชาติสรรสร้างและจันลงขึ้นมานั่นแหละครับความหมายของ44คือจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือเสมอจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไม่ยากและสิ่งที่สำคัญพยายามควบคุมอารมณ์และโมหะจริตของเราอย่าคล้อยตามคนอื่นในคิดว่าที่คนเข้ามาหาเราแล้วจะนำพาความเดือดร้อนมาหาเราเพราะฉะนั้นขอให้เราคิดให้มากๆแล้วถ้าไม่สบายใจเราอย่าไปสนใจกับคำพูดกันนั้นให้เราวางเฉยแล้วก็ไม่ยินดียินร้ายนะครับและระมัดระวังอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องอบายมุขเด็ดขาดนะครับเพราะจะถอนตัวไม่ขึ้นเพราะเลข4 2ตัวรวมกันแล้วมันจะได้เป็นเลข8เลข8มันคือดาวราหูราหูจะส่งผลดีกับส่งผลไม่ดีขึ้นอยู่ที่ตัวเลขที่จะไปต่อจากเลขนี้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจะประสบความสำเร็จและมั่นใจในตัวเองได้อย่างเสมอๆคือเกิดจากพละกำลังความสามารถจิตใจและความคิดครับมาดูความหมายของ47เลข4คือเลขต้นไม้แห่งโลกเมื่อสักครู่บอกแล้วนะครับเลข7มันหมายถึงแข็งแกร่งดังภูผา2ตัวรวมกันแล้วจะเป็นความหมายที่ทรหดอดทนคือทำอะไรแล้วแต่จะต้องใช้จิตวิญญาณเลยจิตเขาเรียกว่ามันสมองทุกอย่างทั้งมือทั้งขาภาษาชาวบ้านเขาเรียกปากกัดตีนถีบนี่แหละพูดง่ายแล้วเป็นนักสู้ตัวฉกาจนักบุกเบิกตัวฉกาจในการที่จะทำงานตัวเองเนี่ยให้ประสบความสำเร็จลงไม้ลงมือทำอย่างเต็มที่นะครับพยายามอย่างสูงมากๆเลยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคด้วยนะครับอันนี้ข้อดีมากเลยและระมัดระวังนะครับความหมายของ47นะครับอย่าหลงเชื่อใจใครใครมาพูดเนี่ยหวังดีประสงค์ร้ายมันมีเยอะเพราะพูดง่ายๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรารำคาญมากเราก็บอกเลยถ้าจะอยู่เป็นคู่ปรึกษาก็ขอบใจแต่ถ้าจะเดินไปก็เดินไปดีๆก็แล้วกันพูดไปเลยตรงๆอย่างนั้นเพราะบางคนอีพวกหวังดีประสงค์ร้ายมันก็มีเยอะนะครับบางครั้งเข้ามาพูดดีๆๆๆจนระดับเคิร์ฟพอสักพักนึงเนี่ยเราค่อยตามขึ้นมานะเริ่มฉีเดียกออกเลยอาการออกเลยถ้าเป็นภาษาบ้านๆมันก็อาจจะบอกรุนแรงมากเนาะเพราะฉะนั้นสุขภาพมาก่อนนะครับ47จะไปเกี่ยวข้องกับโรคช่องท้องริดสะดวงทวารอาหารไม่ย่อยแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื่องลำไส้เพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับมาดูความหมายของ14เลข1คือไฟแห่งอำนาจเลข4คือต้นไม้แห่งโลกก็คือมีหน้าที่ให้ออกซิเจนให้ความสดชื่นของโลกเลข4เนี่ยมันแทนได้ทั้งตัวอำนาจถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ได้นะครับเหลือใบไปหาเงินหาทองตรงนี้มันจะมีตรงเขาเรียกว่าถ้าด้านโหราศาสตร์มันจะมีเข้ามาอีกเยอะมากตอนนี้อ้วนมาทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมเหมือนที่เราตกลงกันตอนแรกเนาะความหมายเรามาดู14เป็นเลขของคนที่มีพรสวรรค์ที่จะจัดการตัวเองแล้วทำอะไรด้วยความชอบ
ความศรัทธาและขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาหะและชาญฉลาดของมันสมองของตัวเองทำให้เป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งและเป็นที่ชื่นชอบและถูกอกถูกใจของเพื่อนๆรอบข้างด้วยซ้ำไปและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมถือคตินี้ว่าฉันแพ้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเอาชนะและทำมันให้ได้นี่คือข้อดีของ 1-4 คือความหมายของแรงกล้าเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมส่วนตัวแล้วของอ้วนขึ้นมาเนี่ยอยากมีการปรับถ้าอยากจะใช้เบอร์นี้ต่อไปก็ขอให้ปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เป็นอย่างมากเพราะจะทำให้คุณเสียมากกว่าได้แต่ถ้าเราปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องด้านอารมณ์ได้นะจะทำให้คุณเป็นคนที่น่ารักมากโอเคนะอาจจะท่านต่อไปสำหรับคุณไรเลยคุณอะไร10ตัวรวมกันนะทั้งหมด55นะแต่4ตัวท้ายเนี่ย1208อันนี้ท่านผู้ชมพอทราบแล้วนะว่าความหมายของตัวเลขเนี่ยเลข1คืออะไรเลข2คืออะไรนะครับเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยคึกคันเข้ามาเยอะเดี๋ยวไม่ทันนะครับเพราะมีอีกหลายอย่างนะอ้วนขอไปอย่างเร็วเลยความหมายของ10ตัวรวมกันได้แก่45เป็นเลขของความรุ่งโรจน์ทำให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ไม่ยากและความทะเยอทะยานของตัวเองจะนำพาสู่ความสำเร็จเลยนะจะบอกให้และยิ่งเลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าฉันทำดีฉันต้องได้ดีฉันไม่เอาเปรียบใครคนอื่นก็ต้องไม่เอาเปรียบฉันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วมาดูความหมายของ1 2 4ตัวท้ายเป็นเลขของความขัดแย้งในอารมณ์เพราะฉะนั้นสติความคิดต้องอยู่กับตัวนะครับอย่าเพ้อฝันและตามคนอื่นเพราะรหัส12เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนและเชื่อใจคุณง่ายคุณจะเป็นคนสองบุคลิกบางครั้งเหมือนคนเงียบขรึมแต่บางครั้งคุณกลายเป็นคนเอะอะโผงผางโวยวายได้เพราะฉะนั้นทำอะไรพุ่งเป้าไปเลยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอย่าลังเลเพราะรหัส12รวมกันเป็นเลข3คือเพลิงของความโลกันเพราะฉะนั้นเมื่อทำอะไรแล้วพุ่งเป้าไปเลยเป้าหมายเรามีไว้อย่างไรพุ่งเป้าไปเลยเราใช้ส่วนข้อดีในส่วนของข้อเสียหมายความว่าความรุนแรงความเร่าร้อนเนี่ยเราใช้เป็นพละกำลังสร้างกำลังใจทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของเราจะมีมากและบางครั้งคุณอาจจะมีทุกข์แอบแฝงอยู่เพราะฉะนั้นทุกข์มาทำไมทุกข์เพื่ออะไรคนอื่นก็ทุกข์โอ้ยบางคนจะบอกว่าโอ้ยฉันเช้าขึ้นมาสารพัดทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์เพื่ออะไรอย่าไปทุกข์มันพูดกันง่ายเลยให้กำลังใจตัวเองไปเลยจริงๆตอนนั้นน่ะมันก็ดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้กูดีกว่าทั้งๆที่กูแบกทุกข์ไว้ก็ช่างหัวมันค่าทุกข์มันอยู่ที่ใจลองนึกสภาพดูนะท่านผู้ชมโคลนน่ะมันเกิดจากน้ำใช่ไหมน้ำนิ่งปั๊บการตกตะกอนการตกตะกอนน่ะของโคลนนะตกตะกอนของน้ำมันจะเป็นมันเป็นโคลนเพราะฉะนั้นถ้าเราย่ำโคลนเราก็ต้องเอาน้ำเนี่ยล้างโคลนเช่นกันปัญหาที่เกิดสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องสารพัดเรื่องเกิดจากจิตใจที่เราคิดถูกไหมท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ล้างความทุกข์ได้ก็คือใจของเราได้เลยเราจะคิดทำไมเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ให้มันวุ่นวายใจทำไมโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็รวยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็ดีแล้วคิดมันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ในแง่บวกสบายๆอย่าไปคิดอะไรมากมายบางครั้งคิดไปก็เหนื่อยนะคะแต่ถ้าคิดถึงเรื่องเขาเรียกว่าอกหักเนี่ยมันก็ไม่ดีคิดเรื่องซ้ำซากว่าครอบชีวิตมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคิดแม่งที่เรื่องที่ดีต่อใจเขาไว้แล้วดีที่สุดนะเนาะท่านผู้ชมอ่ะมาดูเสร็จแล้วเรามาดูความหมายของ08ความหมายของ08เนี่ยเป็นเลขของความคิดตามใจปรารถนาของตนเองเพราะฉะนั้นบางครั้งบ้ากล้าลุยท้าทายบางครั้งมันทำให้จิตใจเราเหิมเพราะฉะนั้นให้เรามองในสิ่งที่ดีบางครั้งเรามองคนข้างบ้านบางครั้งเรามองเพื่อนฝูงว่าเขาทำยังไงเขาประสบความสำเร็จเราเอาตัวอย่างที่ดีมาเราอย่าไปมองในสิ่งที่เขาไม่ดีเอาตัวอย่างที่ดีมาบางคนจะบอกแหมก็เขาทำได้เขาเก่งกูไม่เก่งนี่หว่าคนเราเกิดมาใครเก่งมากถามจริงๆเกิดมาเราเกิดมาคนเดียวเสื้อผ้าเราก็ไม่มีป้อนข้าวเรายังทำไม่ได้เลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเลี้ยงดูเพราะว่าประงมเราจะเจริญเติบโตเรามีอะไรติดมือมาบ้างเราก็เรียนรู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่างอ้วนก็ไม่ใช่คนเก่งกว่าจะมาพูดจ่อยๆๆๆได้ก็ต้องใช้เวลาฝึกบางครั้งไปยืนอยู่หน้ากระจกพูดคนเดียวเหมือนคนอีบ้าอะไรประมาณนั้นแหละจะบอกให้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วสำหรับคุณอุไรนะครับข้อเสียคือคุณต้องมีสติให้มากๆอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาจะทำให้คุณแย่ไปกว่าเดิมนะครับอ่ะมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณเคของเราภาพรวม10ตัวรวมกันแล้วมันคือ52นะครับแต่4ตัวท้ายมันคือ2291ความหมายของ52เนี่ยผู้ชายแน่นอนจั่วคุณเคไม่น่าที่จะเป็นตุ๊ดแต่ก็เธอแล้วผู้หญิงเนาะโอเคถ้าเป็นตุ๊ดก็ไม่เป็นไรก็คือเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้น52คุณจะมีอุปสรรคเข้ามา
อยู่บ้างแต่คุณคิดอยู่เสมอว่าลิขิตฟ้าหรือว่าจะสู้มณตนเพราะฉะนั้นความสำเร็จของคุณเกิดจากความพยายามมณอดทนของคุณที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและมีข้อดีนะครับเพศตรงข้ามจะให้การสนับสนุนคุณจะทำให้คุณมีพละกำลังและมีเพื่อนคู่คิดบางครั้งมีมิตรสหายที่ดีคอยผลักดันคอยถีบคอยผลักดันคอยเตือนเราทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่บางครั้งอย่ามีรักมากนะครับหรือว่าอย่าเขาเรียกว่าลำเอียงข้างใดข้างหนึ่งจะทำให้เกิดมีปัญหาตามมาทีหลังและเกิดทุกข์ในใจสำหรับของคุณได้นะครับมาดูความหมายของ2 2เป็นเลขของจินตนาการช่างคิดช่างฝันเลขมหานิยมคืออะไรคือเป็นคนที่จินตนาการเก่งบางครั้งถามว่ากูทำไปทำไมทำเพื่ออะไรบางครั้งคิดขนาดนั้นฝันไปสักไกลเลยจะมาทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับและความสำเร็จของคุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมมันอยู่ในมือของคุณเองและระมัดระวังโรคช่องท้องให้มากๆเพราะรหัสนี้มีเลข2ตัวรวมกันคือ22ก็คือสายน้ำแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นจะไปเกี่ยวข้องกับโรคช่องท้องเกี่ยวกับโรคน้ำนะครับและที่สำคัญนะครับระวังนะครับอย่าเชื่อใจใครง่ายเพราะคุณจะโดนหลอกลวงและหลอกให้คุณเสียทรัพย์ได้ง่ายๆทั้งๆที่ว่าคุณเป็นคนไม่มีอะไรแต่คนที่เข้ามาหวังแต่ผลประโยชน์และจะเอาเปรียบเราอยู่เสมอๆนะครับความหมายของคู่ต่อมาคือ91เป็นเลขของเกียรติยศนะครับชื่อเสียงที่คุณต้องการความรุ่งโรจน์ของชีวิตตามที่คุณต้องการทวินหาคือสู้มานักต่อนักทำมานักต่อนักเหนื่อยความสำเร็จมันรออยู่ข้างหน้าจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแล้วคุณศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่ได้รับเชื่อในคุณงามความดีว่าทำดีต้องได้ดีนะครับทำชั่วต้องได้ชั่วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จะส่งผลทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีแล้วจะต้องเป็นนะครับสำหรับคุณเคขอให้คุณประสบความสำเร็จเพราะรหัสเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่ให้มาสวยมากขอให้คุณตั้งใจอยู่ในทำนองคลองธรรมอย่าคิดถึงอย่าคิดนอกกรอบคือหมายว่าคิดนอกกรอบได้แต่คิดในเชิงสร้างสรรค์มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะครับมาดูท่านสุดท้ายสำหรับคุณวาเลยนะครับ10ตัวรวมกันคือ67แต่4ตัวท้ายคือ5 8 5 0ความหมายของเลข7นะครับเป็นเลขของความขมขื่นแตกร้าวคือทุกสิ่งทุกอย่างเวลาคุณลงมือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มเสียพูดง่ายๆเลยมันจะได้ไม่คุ้มเสียบางครั้งเนี่ยคุณผิดหวังตั้งแต่เริ่มลงทุนและเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไปเนี่ยมันมองไม่เห็นรูปทางที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้เลยมันจะพบเจอแต่อุปสรรคมากมายตรงนี้นะครับและบางครั้งเนี่ยครอบครัวเนี่ยจะทะเลาะเบาะแว้งกันจะอยู่กันอย่างไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรระมัดระวังนะครับเกี่ยวข้องกับโรคถุงน้ำดีความเขาเรียกว่าสุขภาพของเราเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับถุงน้ำดีเพราะรหัส67ตรงเนี้ยจะขมขื่นทั้งสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีแล้วบางครั้งลงมือทำอะไรไปแล้วก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมาดูตัว4ตัวท้ายที่จะตัดแต้มและสนับสนุนนะครับที่ตรงนี้ให้เบาลงความหมายของ58เป็นเลขของการหลงผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคิดอะไรออกนอกลู่นอกทางบางครั้งคืองมงายไปเลยบางครั้งคือเชื่อแบบไร้เหตุผลนะคือบางครั้งอย่าคิดอย่างนั้นครับบางครั้งเราต้องใช้วิจารณญาณในการดูความเหมาะสมและเป็นไปได้และสิ่งที่เราจะเชื่ออยู่นะครับและบางครั้งคุณอาจจะคิดอยู่เสมอว่าทำไมฉันเกิดมาฉันขาดที่พึ่งฉันพึ่งใครไม่ได้เลยนะครับอย่าท้อนะครับคนเราเนี่ยไม่ได้มีดีอยู่เสมอและบางครั้งก็ไม่ได้มีแย่ชั่วอยู่เสมอขอให้เรามีความมุ่งมั่นความพยายามที่เราตั้งใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วสักวันความสำเร็จก็ต้องมาถึงเพราะรหัส50เป็นเลขของบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาไม่ทันตั้งใจทั้งโชคดีและโชคไม่ดีบางครั้งเราไม่ได้เชิญแต่ก็ได้มาโดยที่ว่าเราไม่คิดไม่ฝันเพราะรหัส50นะครับเลข5กับเลข0คือเลข5มันอยู่ตัวเลขกลางๆแล้วแล้วมาเจอเลข0อีกตรงนี้นะครับเป็นเลขของความพลิกผันเพราะฉะนั้นถ้านะครับเรามุ่งมั่นตั้งใจทำความดีสิ่งดีๆจะตอบสนองเราให้ประสบความสำเร็จได้นะครับแต่ถ้าคุณวานใช้เบอร์นี้แล้วไม่สบายใจอยากจะลองเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็ลองดูนะครับหรือว่าอยากทราบว่าความหมายเบอร์อะไรก็ลอง SMS ไปได้ที่4642828อ้วนจะตอบให้ความหมายของตัวเลขหรือจะโทรเข้ามาร่วมรายการสอบถามก็อ้วนก็ยินดีนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านวาไอท่านผู้ชมนะครับคุณวานะครับเป็นท่านสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวตอนเรามาพักสักครู่เราจะมาตอบวันเดือนปีเกิดนะครับเพราะว่าเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมมาตอบว่าอ้วนทำไมไม่ตอบฉันกำลังจะตอบนะครับ
ขอเป็นช่วงหน้าตอนนี้พักก่อนสักครู่ครับหรือกำลังวางแผนที่จะมีลูกคงจะมีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับลูกน้อยให้เป็นกังวลโดยเฉพาะความแข็งแรงของเจ้าตัวน้อยที่กำลังจะออกมาลืมตาดูโลกยิ่งเป็นเรื่องความพิการแต่กำเนิดซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนตื่นตัวมากบางคนคิดว่าการที่เด็กจะพิการตั้งแต่เกิดนั้นเป็นเรื่องของวาสนาโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีอีกหลายสาเหตุเลยล่ะค่ะอย่างพันธุกรรมของพ่อแม่อายุของคุณแม่การขาดสารอาหารบางอย่างและการเป็นโรคการใช้ยาบางชนิดของคุณแม่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลงได้วันนี้เรามีวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆของคุณแม่ที่จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ลูกน้อยต้องพิการมาฝากกันค่ะ 1. กรดโฟลิกหรือวิตามิน B9 สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการพิการได้แต่การกินอาหารโดยปกติแล้วจะได้รับกรดโฟลิกไม่พอสำหรับคุณแม่ดังนั้นคุณแม่จึงควรกินอาหารที่มีกรดโฟลิกสูงอย่างเช่นผักใบเขียวคะน้าป่วยเล้งตำลึงผักกาดหอมหน่อไม้ฝรั่งกุยช่ายบรอกโคลีผลไม้พวกส้มองุ่นสตรอเบอรี่ถั่วเหลืองถั่วเขียวเนื้อวัวเนื้อหมูและตับไก่ที่สำคัญต้องกินกรดโฟลิกตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้2. ฝากครรภ์กับคุณหมอทันทีที่ท้องเพราะคุณหมอจะทำการซักประวัติและทำให้ทราบข้อมูลต่างๆเช่นเคยคลอดมาก่อนหรือเปล่าคลอดโดยวิธีไหนเคยมีปัญหาในการตั้งครรภ์หรือเปล่าคุณแม่มีโรคประจำตัวอะไรบ้างประวัติครอบครัวเป็นอย่างไรซึ่งจะทำให้รู้ถึงความเสี่ยงและจะได้รู้แนวทางในการปฏิบัติว่าจะรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ยังไงบ้าง 3.ดูแลสุขภาพเพราะอาการเจ็บป่วยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคหัดเยอรมันโรคซิฟิลิสโรคเอดหรือแม้แต่ไวรัสซิก้าจะส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ของคุณทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะพิการหรือแท้งได้4. เหล้าบุหรี่ยาเสพติดสารอันตรายอย่างดีบุกปลอดห้ามเด็ดขาดพอล้วนแล้วแต่มีสารอันตรายเป็นส่วนประกอบซึ่งจะส่งผลต่อลูกน้อยตั้งแต่เป็นตัวอ่อนซึ่งผลกระทบก็มีตั้งแต่ทำให้เด็กเติบโตช้าปัญญาอ่อนพิการตั้งแต่กำเนิดไปจนถึงแท้งเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่แม่ได้รับเข้าไปก็หมายความว่าลูกจะได้รับเข้าไปด้วยเหมือนกันเด็กบางรายแสดงอาการขาดเหล้าตั้งแต่ก่อนคลอดหรือจะได้รับสารจากบุหรี่จากน้ำนมแม่ 5. ดูแลยาที่ต้องกินเพราะมียาหลายชนิดที่ส่งผลต่อความพิการหรือแท้งของลูกในขณะที่ท้องการจะทานยาอะไรจึงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอและสุดท้ายการมีลูกเมื่ออายุมากกว่า35ก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นดาวซินโดรมแต่คุณแม่ที่มีอายุมากกว่า35ก็สามารถปรึกษาแพทย์ในการเจาะน้ำคร่ำเพื่อไปตรวจต่อไปนอกจากนั้นยังควรดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษเช่นนอนหลับให้เพียงพอวันละ 8-10 ชั่วโมงหลีกเลี่ยงความเครียดและทานสารอาหารให้ได้ครบถ้วนเท่านี้ก็สามารถมีลูกได้เหมือนวัยสาวแล้วล่ะค่ะมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการยั่วนัมเบอร์หรือว่าศาสตร์ตัวเลขกับอ้วนบางปลานะครับช่องทางรับชมมีหลายช่องทางมากเลยตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วครับสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นแล้วอย่าลืม SMS มาบอกว่าชัดเจนไหมท่านผู้ชมอยู่จังหวัดไหนอยากให้เราปรับปรุงเรื่องอะไรสัญญาณชัดไหม SMS มาบอกกันได้ที่4642828นะครับเนื้อหาสาระของเราจะมีมาฝากท่านผู้ชมทุกสัปดาห์เลยหลังจากรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับอ่ะเวลาเราเหลือน้อยแล้วเรามาเจอคุณแอลก่อนเลยคุณแอลรอเราอยู่นะครับคุณแอลเกิดวันที่26เดือน10นะครับ
ปี23ซึ่งรหัสเราถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข9นะครับความหมายคือปีนี้เนี่ยครับเป็นปีที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งถือว่าเป็นครั้งที่แบบในชีวิตของเราที่ว่าครั้งหนึ่งในรอบ12ปีเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างการทำงานคุณก็อาจจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งโดยที่ไม่คาดคิดนะครับและบางครั้งคุณอาจจะต้องเจอกับสิ่งที่คุณไม่คาดคิดอยู่เสมอๆนะครับหรือไม่บางครั้งคุณอาจจะได้โชคดีนะครับได้ทรัพย์สินเงินทองได้เงินก้อนโตมาก็ได้นะครับบางครั้งคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าเตรียมใจไว้รอสถานการณ์ต่างๆให้ดีนะครับจะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆอยู่ด้วยในปีนี้อ่ะมาเจอสำหรับคุณนิดคุณนิดเกิดวันที่14เดือน3 2527รหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข3ปีนี้เป็นปีที่คุณจะสนุกสนานใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากๆคือไปไหนก็คือเอ้ยไปไหนวะเพื่อนมากินข้าวกันเอ้ยมึงอยู่บ้านไหมมึงว่างไหมมากินข้าวกันอะไรประมาณนี้จะมีความสุขกับเพื่อนกับฝูงมากๆมายก่ายกองเลยคือประมาณที่ว่าหุ่นไม่เฟี้ยวหน้าไม่เดียวแต่ขอแหลกอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ถือคตินี้เลยประมาณนั้นเลยชีวิตคุณจะมีความสุขกับการกินการสังสรรค์ให้ฮาปาร์ตี้คุณเบื่อกับการที่จะต้องมานั่งอมทุกข์พูดง่ายๆบางครั้งคุณมานั่งคิดอยู่ว่ากูทุกข์กูบ้ากูก็บ้าอยู่คนเดียวกูทุกข์คนเดียวใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าให้มากที่สุดชีวิตของเราใช้ซะแล้วมันก็จะมีความสุขเหมือนที่อ้วนบอกว่าทุกข์ไปเพื่ออะไรคำถามคนเรามีเรื่องอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้จักผ่อนคลายให้กับชีวิตมันก็บ้านะเท่านั้นเองแหละครับเนาะสำหรับคุณนิดของเราปีนี้ขอให้มีความสุขสดชื่นใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับที่คุณต้องการที่ว่าอยากจะเป็นแต่อย่าลืมนะครับต้องอยู่ในทำนองคลองธรรมอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนดีที่สุดแล้วเผลอๆคุณอาจจะโชคดีได้กิ๊กใหม่ด้วยครับเอามาสำหรับคุณจิ๋มของเราเกิดวันที่13เดือน4 2529รหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข5ปีนี้คุณจะเหน็ดเหนื่อยและชีพจรจะลงเท้าคุณจะไว้ใจใครไม่ได้เลยชีวิตคุณจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องงานสารพัดสารเพบางครั้งคุณได้รับข่าวอันที่น่าพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์เช่นบางครั้งมีข่าวดีหุ้ยตกใจชนะยังไงเนี่ยหุ้ยชนะยังไงอ้าวฮอตละละจะมีความสุขอะไรประมาณนั้นเลยซูซาหัวใจบางครั้งอยู่ดีๆแฟนคุณอาจจะเซอร์ไพรส์อะไรคุณสักอย่างหนึ่งมันทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขมากแล้วเผลอๆบางครั้งปีนี้คุณอาจจะได้ของความพิเศษเช่นบ้านรถอะไรประมาณนี้หรือที่ดินที่คุณใฝ่ฝันปีนี้เผลอคุณมีรางโอกาสที่จะได้นั้นมีสูงหรือไม่งั้นจะมีนายประถมคำสู่ให้เราประสบความสำเร็จกับเรื่องสิ่งพวกนี้ได้ขอให้คุณอยู่ในทำนองของธรรมเป็นคนดีของสังคมไม่เป็นขยะของสังคมและเป็นที่พึ่งของคุณพ่อคุณแม่เป็นพี่น้องที่ดีของครอบครัวเลิศขอบอกมาดูวันที่ต่อไปเลยสำหรับคุณอ้อนะครับชีวิตของคุณอ้อเกิดวันที่11เดือน11 2530รหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข11คือปีนี้สุดยอดมากเลยคุณจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จคนที่คอยขัดขวางเขาก็จะล้าท้อถอยไปเองจะมีคนคอยค้ำจุนสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะลงมือทำอะไรก็แล้วแต่จะคอยเป็นห่วงเป็นใยคอยห่วงหาอาทรทำให้คุณประสบความสำเร็จและที่สำคัญปีนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณสุขภาพแข็งแรงขึ้นมากคุณมีความคิดความอ่านเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยและเผลอๆปีนี้ถ้าคุณทำงานนะผู้ใหญ่กำลังมองอยู่อาจจะมอบหมายงานให้คุณในตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะสิ่งดีๆจะเคลือบคลานเข้ามาหาคุณแล้วเผลอสิ่งที่คุณอยากได้ปีนี้คุณได้ถ้าคุณไม่เขาเรียกว่างอมืองอเท้าจนแบบว่าไม่ลงคิดจะทำอะไรเลยอย่างเงี้ยขอให้คุณตั้งใจทำแล้วสิ่งต่างๆที่คุณคิดคุณอยากได้จะเข้ามาหาคุณนะครับอ่ะมาท่านต่อมาเลยสำหรับคุณนันเกิดวันที่12เดือน10นะครับ2517รหัสถอดออกมาได้7ปีนี้คุณจะต้องทบทวนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไว้ทำไมมันถึงหนุงเหลวหรือเราทำอะไรเราประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราอาจจะถอดบทเรียนนี้ไว้เล่าให้เพื่อนๆฟังหรือว่าให้คนในครอบครัวฟังก็ได้แล้วขอให้คุณอยู่กับตัวเองบ้างอย่าช่วยคนอื่นมากจนเกินไปหรือว่าให้ความสำคัญกับคนอื่นมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองจะทำให้คุณสุขภาพของคุณแย่และบางครั้งขึ้นมาเนี่ย
เปรียบเสมือนว่าตัวเราเป็นเรือเราส่งเขาถึงฝั่งแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเพราะฉะนั้นเรากลับมาดูแลตัวเองและให้คุณค่ากับความสำเร็จตัวเองแล้วให้คุณค่ากับตัวเองว่าเราจะทำอะไรลงไปให้ประสบความสำเร็จเพื่อวันข้างหน้าเราจะได้เป็นที่หวังของตัวเราเองและคนในครอบครัวนะครับชัดเจนนะครับอ่ะเราหมดเวลาแล้วจริงๆนะครับถ้ายังไงแล้วสัปดาห์หน้าอ้วนจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะครับสัปดาห์นี้มันหมดเวลาแล้วก็คืออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคิดถึงกันเนาะอย่าลืมคิดถึงกันมากแล้วกันขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรายการนะครับผิดพลาดประการใดอ้วนขออภัยนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมเจอกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับ